วันนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1ถึงเขตเลือกตั้งที่33กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการเลือกตั้งณโรงแรมเซ็นทาราแกนแจ้งวัฒนะทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจกฎกติกาการแข่งขันกับผู้รับสมัครเลือกตั้งเพื่อให้กระบวนการการเลือกตั้งประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งหากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตธรรมย่อมส่งผลให้การเมืองใสสะอาดและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านจึงจัดให้มีการซักซ้อมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในทางเลือกตั้งรวมทั้งลดการกระทำความผิดและร้องคัดค้านตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระหว่างผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสร้างความสมานฉันท์บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยขณะที่วันที่11เมษายนนี้จะเป็นการจัดประชุมสร้างความเข้าใจสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อส่วนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพียงแต่มีการให้ข่าวซึ่งทางกกต.จะเชิญผู้ให้ข่าวมาให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมต้องบอกว่าสำนักงานพยายามจะบริหารสถานการณ์ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากวันนี้ไปจนถึงวันลงคะแนนอดีตที่ผ่านมาก็จะมีอยู่ประมาณ2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องการซื้อสิทธิ์เขาเรียกว่าให้ทรัพย์สินนะให้เงินให้ทรัพย์สินอันที่2ก็คือร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งสำนักงานได้ดูแลเรื่องนี้อยู่ณวันนี้ยังไม่มีการรายงานจากทางจังหวัดนะครับว่าได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนอกจากนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยังกล่าวอีกว่าในการหาเสียงและมีการกล่าวบนเวทีปราศัยโดยอ้างถึงตำแหน่งหน้าที่นั้นหากกล่าวถึงข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่ทำได้เพียงแต่ต้องพึงระวังอย่าใช้ทรัพยากรของรัฐและข้าราชการอย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองพร้อมเตือนพรรคการเมืองและผู้สมัครเลือกตั้งในการหาเสียงในช่วงเทศกาลสงกรานต์พึงระวังไม่จัดมหรสพและงานลื่นเริงโดยสามารถไปร่วมงานและหาเสียงตามงานต่างๆได้แต่อย่ากระทำผิดกฎหมายเช่นการให้ทรัพย์สินส่วนการใช้เพลงของพรรคประกอบการหาเสียงไม่ควรร้องสดหรือการแสดงประกอบอาจหมิ่นเหม่เข้าข่ายการจัดรื่นเริงจึงควรหลีกเลี่ยงด้านนางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับประชาชนที่ต้องการเลือกตั้งล่วงหน้านอกและในเขตหรือนอกราชอาณาจักรขอให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่25มีนาคมถึง9เมษายน2566โดยยื่นคำขอลงคะแนนเสียงได้ด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอท้องถิ่นหรือผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหากไม่สะดวกเดินทางสามารถยื่นทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญหรือสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กกต.หรือแอปพลิเคชันไทยดีหรือสมาร์ทโหวตหรือสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านกรมการปกครองนันทภาแสนตุ้มรายงาน